ถ้าผู้ชมฮะวันนี้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายปรินพานิชพักวันนี้รองโฆษกพักประชาธิปัตย์นะฮะคุณดรุณวันชาญพิพัฒนชัยออกมาบอกนะครับว่าคือหลายคนสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับสถานะการลาออกจากพักประชาธิปัตย์ของนายปริณน,นะครับว่าตกลงยังไงกันแน่นะครับออทางคุณดรุณวันเนี่ยบอกว่าทางพักประชาธิปัตย์ยืนยันว่านายปรินได้ ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักต่อนายทะเบียนพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่14เมษายนที่ผ่านมาวันเดียวกับที่นายปรินแถลงข่าวการลาออกฉะนั้นเมื่อมีการลาออกจากสมาชิกพักก็เลยมีผลผูกพันกับทุกตําแหน่งในพักนะฮะมีผลผูกพันกับทุกตําแหน่งในพักฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่แม้ว่านายปรินจะลาออกแล้วแต่กรณีที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศ พักก็ยังรู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าจะดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่หัวหน้าพักคุณจุรินลักษณะวิสิทิ์ได้แถลงไปเมื่อวันก่อนโดยเฉพาะประเด็นการตั้งคณะกรรมการที่มีคุณรัชดาธนาธนาดิเลกนะฮะเป็นประธานซึ่งกรรมการชุดนี้จะทําหน้าที่กําหนดแนวทางในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะดํารงตําแหน่งทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มเติมจากข้อบังคับพักที่มีอยู่นี่นะฮะ แล้วสืบเนื่องจากเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับวันก่อนที่เราเปิดคลิปของนายนัทที่ไปโวยวายอยู่ที่ออคอนโดที่เกิดเหตุครับแล้วก็ชี้หน้าชี้หน้าผู้กำกับสอนอนลุมพินีแล้วก็มีการถมน้ำลายด้วยนะปรากฏว่าวันนี้ทางพลตวโทอำนวยนิมโนอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งโพสเฟซบุ๊กนะครบ,คคะบอกว่าอดทนต่อความเจ็บใจ เป็นอุดมคติตํารวจบทหนึง่งซึ่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่16แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงพระนิพนธ์ให้ไว้เป็นมิ่งขวัญแก่ข้าราชการตำร,วจ,รวจมาร่วม66ปีแล้วผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีจะต้องใช้ดุลพินิษฐ์แยกแยะให้ออกระหว่างอดทนต่อความเจ็บใจกับการรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจการรักษากฎหมายซึ่งถือว่าเป็นคือแปรของบ้านเมืองถ้าถึงขนาดถูกชี้หน้าต่อว่า ด่าทอถุยน้ำลายใส่การที่ท่านอดทนไม่ไม่กระโดดชกหรือตอบโต้ด้วยประการใดๆนั้นถือว่าท่านได้อดทนต่อความเจ็บใจเป็นไปตามอุดมคติของตำรวจโดยสมบูรณ์แล้วแต่จากการกระทำนี้ทั้งคำพูดและภาษากายเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่กะะนั้นผมคงไม่ต้องบอกและท่านควรกระทำอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการรักษาศักดิ์ศรีเกียรติยศความเป็นตำร,รวจและคือแปรของบ้านเมืองกระผมก็คงไม่ต้องบอกอีกเช่นกันเดี่ยจริงๆโพสพ์ไปยาวนะแต่เนื้อหาใจความที่สําคัญมันอยู่ตรงนี้คือด้านหนึ่งก็ชมว่าโอเคท่านอดทนต่อการดาทอแม้กระทั่งต่อการถมน้ําลายใส่เนี่ยอ,อดทนอดีแล้วแต่มันยังไม่สมบูรณ์นะมันยังไม่สมบูรณ์ท่านต้องทําตามหน้าที่ด้วยอคงไม่ต้องบอกแล้วว่าต้องทําอะไรต่อ เพื่อเป็นการรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจรักษาเกียรตินะใช่ไหมฮะโอ้โหชี้หน้าเรียกไอ้ใช่อินิมิตอินิมิตใช่ใช่ไหมฮะแล้วก่อนจากไปเนี่ยถมน้ำลายใส่ด้วยนะเออคือท่านเป็นตำรวจคนหนึ่งเหมือนกับคนอื่นๆอีกสองแสนคนใช่และท่านเป็นถึงพันตำรวจเอกอ่ะคือไม่ใช่ตำรวจเด็กๆใช่เมื่อท่านไม่ได้ใช่ไม่ใช่ตำรวจเด็กๆแต่ท่านถูกคนเนี้ย มามาขึ้นไอ้นะแล้วก็มาให้ของลับแบบใช้นิ้ว<อ>แล้วก็ถมน้ำลายใส่เนี่มันแบบโอ้โหคือตอนนั้นนะท่านสวมเครื่องแบบเป็นตำรวจอยู่ถ้าท่านเพิกเฉยเนี่ยท่านก็จะท่านต้องเห็นใจเข้าใจคนที่เป็นตำรวจและเขาดูเหตุการณ์นี้อยู่ใช่ไหมคือนายคนนี้กำลังหมิ่นเกียรติศักดิ์ศรีของตำรวจไปถึงตำรวจคนอื่น เหมือนกับท่านใช่แต่เขามินเกียรติเนี่ยผ่านทางท่านใช่แล้วท่านเฉยเฉยนะไม่แน่ใจว่าท่านอํานวยเนี่ยต้องการจะสื่อแบบนี้หรือเปล่านี่ใช่ไหมคือพอเหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านพ้นไปเนี่ยหลายคนเนี่ยชมท่านยิมิตรว่าโอ้โหอดทนใจเย็นใช่ใชแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าท่านไม่ทําอะไรกับนายคนนี้เนี่ยคําชมเขาจะเปลี่ยนเป็นคำตำหนิแล้วนะ,ะใช่ไหมฮะจะตําหนิแล้วว่าเฮ้ยโอ้โห เขาทำถึงขนาดนี้เนี่ยแล้วท่านปล่อยเลยไปเฉยๆไม่ทําอะไรเลยเหรอใช่มันหมิ่นเกียรติยศศักดิ์ศรีของตํารวจนะครับก็เหมือนกับหมิ่นเกียรติยศศักดิ์ศรีของตํารวจท่านอื่นๆอีกสองแสนคนน่ะใช่นะครับแล้วก็เรื่องของนายปรินวันนี้คุณเทพไทยเสนาพงศ์อดีตสนสนครศรีธรรมราชก็พักประชาดิปัตย์ก็ได้ อธิบายนะครับแล้วก็พูดเพิ่มเติมข้อมูลหลังจากที่ท่านหัวหน้าพักคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์แถลงเมื่อวันก่อนนะครับในฐานะหัวหน้าพักก็หนีไม่พ้นที่จะต้องรับผิดชอบต้องร่วมกับคณะกรรมการบริหารพักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุดนะครับคุณเทพไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กผมคิดว่าคําพูดของคุณจุรินที่ยอมรับว่ามีส่วนสําคัญในการนํานายปรินพาณิชภักเข้ามาเป็นรองหัวหน้าพักทําให้สังคมอยากรู้ว่า มีส่วนสําคัญยังไงจึงขออนุญาตอธิบายตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังนี้ปรินเป็นบุคคลภายนอกพึ่งเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพักประชาธิป,ปัตย์การเข้าสู่ตําแหน่งคณะกรรมการบริหารพักต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับพักข้อ31มสนะฮะท่านผู้ชมที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรคประชาธิป,ปัตย์ก็โปรดทรดาบและโปรดฟังว่าข้อ31ระบุว่าสมาชิกผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารพัก ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่สมาชิกที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับ 1. เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหารพรรคเป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการสาขาพรรคเป็นหรือเคยเป็นสสในนามพรรคสเป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรีในนามพรรคเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 6. กสม,มาชิกที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3. ใน4ของที่ประชุมใหญ่มีมติให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคข้อ6นะฮะข้อ6นะครับ,รบซึ่งถ้าพิจารณาตามข้อบังคับพรรคนายปรินขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นรองหัวหน้าพักนะครับจึงทำให้คุณจุรินในฐานะหัวหน้าพักใช้สิทธิตามข้อ6 ตามข้อ6ให้ที่ประชุมใหญ่มีมติยกเว้นคุณสมบัติเพื่อให้ในายปรินมีคุณสมบัติเป็นรองหัวหน้าพักได้นะครับกระแสเมื่อมีกระแสข่าวว่าคุณจุรินเสนอชื่อนายปรินขึ้นเป็นรองหัวหน้าพักมีสมาชิกพักจํานวนหนึ่งอันนี้คุณเทพไทยบอกฮะที่ทราบประวัติของนายปรินมาก่อนได้เข้าให้ข้อมูลและทวงติง่งเกี่ยวกับประวัติปรินต่อคุณจุรินแต่เมื่อคุณจุริยนยืนยัน ที่จะใช้สิทธิ์เสนอชื่อคุณปรินเป็นรองหัวหน้าพักก็เป็นสิทธิ์ของผู้ดำรงตําแหน่งหัวหน้าพักที่สามารถทําได้นะครับคุณปรินขึ้นเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อทำภารกิจเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยต้องการให้เข้ามาแทนที่บทบาทของคุณกรจาติกวนิตอดีตหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพักสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักและคุณกรก็ลาออกไป แล้วก็กลายเป็นคู่แข่งขันในตําแหน่งหัวหน้าพักกับคุณจุรินก็คุณคุณเทพไทวิเคราะห์ว่าคุณจุรินเนี่ยต้องการให้ปรินเนี่ยเข้ามาแทนที่คุณกรดูเรื่องทีมเศรษฐกิจการที่คุณจุรินออกมาแถลงยอมรับว่าเป็นผู้มีส่วนสําคัญในการนําคุณปรินเป็นรองหัวหน้าพักนั้นเป็นการแสดงถึงความเป็นสุภาพบุรุษที่ยอมรับความจริงเป็นคําพูดที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิป,ปัตย์ เมื่อครั้งที่ผ่านมานี่ฮะก็ฉายภาพให้ดูว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมปรินได้เข้ามาเป็นรองหัวหน้าพักได้เพราะคนนี้ต้องการจะมาแทนที่ใครให้มาแทนที่ใครแล้วก็ใช้สิทธิ์ยกเว้นให้นะครับถ้าดูตามวงเล็บหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วไม่ได้เลยก็ใช้วงเล็บหกนี่แหละครับนี่แหละครับก,ก็เลยทำให้เราย้อนกลับไปนึกถึงวันที่เนี่ยภาพนี่ฮะ ท,<ช>ที่คุณจุรินนั่งแถลงแล้วก็บอกว่าผมถือว่ามีส่วนสำคัญใช่นะที่สําคัญคือเคยมีคนเตือนท่านแล้วเออโอ้โประมาณหัวหน้าคุณจุรินจะเอาคนนี้เหรอใช่ไหมฮะเราก็ไม่ทราบนะว่าเตือนกันละเอียดแค่ไหนใช่ไหมฮะ